สวัสดีครับตอนที่3ยุคสำริดสำหรับคนที่พลาดคลิปอื่นๆสามารถดูย้อนหลังได้ในเมนูวิดีโอของเพจนี้ครับการที่มนุษย์ค้นพบสำริดทำให้ความเจริญของมนุษย์ก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเพราะสำริดสามารถทดแทนเครื่องมือต่างๆที่ทำจากหินได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่น่าเสียดายว่าคนจนไม่มีโอกาสได้ใช้และสวีเดนก็ไม่สามารถผลิตสำริดได้เองทำไมถึงเป็นเช่นนั้นหาคำตอบได้ในคลิปนี้ครับอาจจะเป็นความบังเอิญในการค้นพบของมนุษย์เมื่อมนุษย์นำหินบางอย่างไปเผาไฟร้อนๆแล้วเกิดพบว่ามีโลหะที่หลอมละลายไหลออกมาโลหะที่พบเช่นทองแดงดีบุกแต่ปัญหาคือทั้งทองแดงและดีบุกมีความแข็งแกร่งไม่เพียงพอและเหมาะที่จะทำเป็นเครื่องประดับและเครื่องมือง่ายๆเท่านั้นและอาจจะเป็นความบังเอิญหรือเกิดจากความสงสัยก็ได้ที่มนุษย์ได้นำเอาทองแดงและดีบุกมาหลอมรวมกันแล้วเกิดเป็นโลหะชนิดใหม่ขึ้นมาซึ่งก็คือสำริดสำริดมีความแข็งแกร่งกว่าทองแดงและดีบุกเป็นอย่างมากสามารถแปลงรูปได้อย่างง่ายและทดแทนเครื่องมือที่ทำจากหินหรือดินเหนียวเช่นมีดขวานขันเครื่องประดับเป็นต้นในยุคนั้นโลหะต่างๆเป็นของหายากดังนั้นสำริดจึงเป็นของมีค่าหรูหราสำหรับระดับหัวหน้าเผ่าอาวุธที่ทำจากสำริดมีใช้เฉพาะพวกทหารที่อารักขาหัวหน้าเผ่าเท่านั้นการครอบครองดาบสำริดสามารถเทียบได้กับการมีรถปอร์เช่ในยุคปัจจุบันสำหรับคนธรรมดาในยุคสำริดไม่มีโอกาสได้ใช้เครื่องมือหรือวัตถุที่ทำจากสำริดดังนั้นพวกเขาจึงยังคงใช้เครื่องมือที่ทำจากหินไม้และกระดูกสัตว์ตลอดจนจบยุคสำริดในยุคสำริดพบว่าสวีเดนมีชนชั้นสูงแล้วซึ่งเป็นพวกที่มีทั้งอำนาจและฐานะการเงินดีกว่ากลุ่มคนอื่นๆเนื่องจากพบว่ามีสุสานหรือว่าเนินฝังศพขนาดใหญ่หลายแห่งในยุคนี้ซึ่งอาจจะต้องเกณฑ์คนทั้งหมู่บ้านมาสร้างในขณะนั้นไม่มีการค้นพบทองแดงและดีบุกในสวีเดนดังนั้นโลหะต่างๆอาจจะต้องนำเข้าจากดินแดนอื่นๆวัตถุที่ทำจากสำริดที่เก่าแก่ที่สุดที่มีการค้นพบในสวีเดนถูกผลิตขึ้นในบริเวณยุโรปตอนกลางและตอนใต้โดยอาจจะถูกนำเข้ามาโดยเครือญาติของระดับผู้นำที่นำของมีค่ามาแลกเปลี่ยนกันมนุษย์ในยุคนั้นส่วนใหญ่จะทำการเกษตรโดยเฉพาะในภาคใต้ซึ่งอาจจะคาดเดาได้ว่าได้มีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันเกิดขึ้นเช่นวัวแลกกับดาบหรือเครื่องประดับที่ทำจากสำริดซึ่งอาจจะต้องใช้วัวจำนวนมากในการแลกส่วนในภาคเหนือมนุษย์ดำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์มนุษย์ที่อาศัยอยู่ใกล้ชายฝั่งจะล่าแมวน้ำส่วนมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในตอนในของแผ่นดินจะล่ากวางเรนเดียร์และกวางมูสอย่างไรก็ตามในภาคเหนือก็มีหลายๆจุดที่มนุษย์ทำการเกษตรด้วยดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าสวีเดนมีวัฒนธรรมคู่ขนานในยุคสำริดคือวัฒนธรรมแบบเกษตรกรรมในภาคใต้และวัฒนธรรมการล่าสัตว์ในภาคเหนือนักล่าสัตว์ตามชายฝั่งทะเลกับนักล่าสัตว์ในป่า ก็มีความแตกต่างกันสูงนอกจากนี้เครื่องมือล่าสัตว์ที่ทำจากสำริดเป็นของหายากเป็นอย่างยิ่งมนุษย์ในยุคนั้นจะรวมกันอยู่ในบ้านหลังใหญ่ๆหลายๆวัยรวมกันพวกเขาจะทำการเกษตรด้วยเครื่องมือง่ายๆที่ทำจากไม้ปลูกข้าวสาลีและข้าวบาเล่สัตว์เลี้ยงของพวกเขาในยุคนั้นเช่นแพะแกะวัวและหมูคนรวยจะมีม้าไว้ใช้สอยพวกเขารู้จักทำการประมงในทะเลและเก็บของป่าเช่นลูกเบอร์รี่และถั่วต่างๆมนุษย์ในยุคสำริดส่วนใหญ่แล้วจะมีชีวิตคล้ายๆกันกับมนุษย์ในยุคหินตอนปลายในยุคสำริดมนุษย์ในสวีเดนยังไม่รู้จักการประดิษฐ์ตัวอักษรแต่พวกเขาสามารถแสดงออกด้วยรูปภาพที่สลักบนลานหินและเพิงผาหินในยุโรปเหนือพบร่องรอยของภาพสลักหลายๆแห่งจากยุคสำริดมนุษย์ในยุคสำริดบูชาเทพเจ้าหลายๆองค์
พราะเขาเชื่อว่าเทพเจ้าเหล่านั้นมีอำนาจต่อการเจริญเผ่าพันธุ์ของมนุษย์และธรรมชาติแสงอาทิตย์เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อความเจริญเติบโตดังนั้นพระอาทิตย์จึงเป็นศูนย์กลางทางความเชื่อด้านศาสนาของมนุษย์ในยุคนั้นสัญลักษณ์รูปวงกลมที่มีรัศมี4เส้นมักจะพบบ่อยๆกับภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งถูกตีความว่าเป็นสัญลักษณ์แทนพระอาทิตย์นั่นเองมีการค้นพบภาพเขียนสีจำนวนมากจากยุคสมฤทธิ์โดยเฉพาะภาพเรือขนาดใหญ่พร้อมกับคนพายเรือแต่ไม่มีการค้นพบร่องรอยของเรือสำเภาจากยุคนั้นนอกจากนี้ยังพบว่าในยุคนี้ยังมีการใช้ล้อมาใช้ในการขนของหนักๆซึ่งความสำเร็จด้านเทคนิคเช่นนี้ทำให้การค้าขายขยายตัวเพิ่มขึ้นสุสานรูปเรือจะพบมากในสวีเดนนอกจากนั้นแล้วยังมีเนินฝังศพอยู่ทั่วๆไปทั้งประเทศเนินฝังศพเหล่านั้นมักจะถูกสร้างขึ้นตามชายฝั่งหรือบริเวณที่เคยเป็นชายฝั่งมาก่อนการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกโลกเคยทำให้น้ำแข็งละลายไปในช่วงยุคหินแต่นั่นก็กลับมาเป็นสาเหตุอีกครั้งที่ทำให้สภาพอากาศกลับมาหนาวเย็นอีกครั้งหนึ่งเคยมีตำนานเกี่ยวกับหน้าหนาวอันหนาวเหน็บซึ่งกล่าวไว้ว่าในหนึ่งฤดูหนาวกินระยะเวลานานถึง3ปีโดยปราศจากฤดูร้อนหิมะตกหนักขึ้นทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากไม่มีใครรู้ว่ามันหนาวมากขนาดไหนและไม่รู้ว่าจะรับมือกับอากาศหนาวเย็นได้อย่างไรแต่สิ่งที่รู้ได้คือการลดลงของประชากรที่เห็นได้ชัดมีบางพวกที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศได้และมีชีวิตรอดได้จนถึงยุคใหม่กลุ่มคนที่หลงเหลือนั้นสามารถก่อร่างสร้างอาณาจักรแห่งแรกได้สำเร็จเช่นกษัตริย์เวเดนโครกาตั้งอาณาจักรแห่งแรกในบริเวณอุปซาลายุคใหม่นั้นเรียกกันว่ายุคเหล็ก